วิรัติ ฟุ้งพปชร.กวาด120 สส.ลั่น ป้อม นายกรัฐมนตรีเท่านั้น ทักษิณ ยังยอมวิรัติ ฟุ้งพปชร.กวาดสส.120 ที่นั่งลั่น ป้อม ต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้น ทักษิณ ยังยอมชี้สนามโคราชคู่แข่งมีแค่เพื่อไทย วันที่ 25 มีนาคม2566 ที่จังหวัดพิจิตร นายวิรัติ รัตนเศรษฐ์ อดีต ส.บัญชีรายชื่อในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ คปชร.ให้สัมภาษณ์ถึงการประเมินตัวเลขส.ส.หลังเลือกตั้งว่าพรรคคปชร.จะได้ส.ส.เขต120 เสียง ส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ต้องพูดถึงการเลือกตั้งปี 62 เคยถูกปรามาสว่าจะได้ 10-11% แต่พอคะแนนโหวตเตอร์ออกมา 8.4 ล้านเสียงหักปากกาเซียนพรรคอันดับ 2 ได้ 8.2 ล้านเสียงโหวตเตอร์โคราชอันดับ 1 ทุกเขตคราวนี้ขึ้นช้าแต่มั่นคงวันนี้มาขอบคุณชาวพิจิตรที่เทคะแนนให้ครั้งที่แล้วเลือกทั้ง 3 เขตกว่า 100,000 เสียงและครั้งนี้คปชร.จะเอาคืนทั้ง 3 เขตผู้สื่อข่าวถามว่าต้องแข่งกับเจ้าถิ่นเดิมอย่างตระกูลพัทรประสิทธิ์ที่ย้ายไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนายวิรัติกล่าวว่าบางทีคลื่นลูกเก่าก็ค่อยๆหายไปคลื่นลูกใหม่ก็เข้ามาถามตนก็ต้องพูดแบบนี้นายวิรัติยังกล่าวถึงบทสนทนาในวงกินข้าวระหว่างแกนนำพรรคภูมิใจไทยกับพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคว่ายืนยันมีการพูดว่าพลเอกประวิตรต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียังบอกว่ายอมได้หากพลเอกประวิตรจะเป็นนายกรัฐมนตรีนายวิรัติกล่าวว่าเห็นหรือไม่ว่าสิ่งที่เราสื่อไปก็สื่อกลับมาแล้วที่เขาบอกว่าไม่ยอมจะไม่ยอมได้อย่างไรเพราะคราวที่แล้วเอาไปให้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและยังมีที่สมัยก่อนที่ให้พลตำรวจเอกประชาพรหมนอกเป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อถามกรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสอนมารยาทคนปล่อยภาพวงกินข้าวกับพลเอกประวิตรจนถูกเชื่อมโยงว่าเป็นการแข่งขันในจังหวัดนครราชสีมาระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคคปชร.นายวิรัติกล่าวว่ายืนยันว่าคู่แข่งของพรรคคปชร.ที่จังหวัดนครราชสีมาทั้ง 16 เขตมีเพียงแค่เพื่อไทยจับผู้จัดการดาราดังมากอนาจารเด็กในสังกัดอาศัยจังหวะอยู่2-2บังคับอมนกเขาด่วนจับผู้จัดการดาราดังมากอนาจารเด็กในสังกัดอาศัยจังหวะอยู่2-2บังคับอมนกเขาผู้ต้องหายังคงให้การภาคเสอ้างถูกกล่าวหาเป็นเพียงการกลั่นแกล้งกันวันที่ 25 มีนาคม 66 พลตำรวจตรีธีตวัฒน์ สุริยฉายผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 4 ผู้บังคับการสอท 4 พันตำรวจเอกอนันต์ วรศาสตร์ผู้กำกับการสน.บางเขนพันตำรวจโทสมใจรอดยังสารวัตรสืบสวนพันตำรวจตรีพรชัยว่องประเสริฐการสารวัตรสืบสวนสน.บางเขนพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเข้าจับกุมนายเอสอายุ37ปีผู้จัดการดาราดังผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 837/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 66 ในข้อหากระทำอนาจารบุคคลผู้มีอายุกว่า15ปีโดยจับกุมได้ที่บ้านพักซอยวัชรพล 3 แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครพลตำรวจตรีธีตวัฒน์เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่รับข้อมูลมาว่ามีโมเดลลิ่งรายหนึ่งทำอนาจารเด็กในสังกัดอายุ18ปีจึงรวบรวมพยานหลักฐานจนพบว่าเรื่องราวดังกล่าวมีมูลจึงประสานตำรวจสน.บางเขน ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ขออนุมัติหมายจับพฤติการของผู้ต้องหาจะเปิดรับวัยรุ่นหน้าตาดีมาเทรนและส่งไปเป็นนักแสดงตามช่องต่างๆโดยใช้บ้านหลังที่เกิดเหตุเป็นสถานที่ฝึกเด็กซึ่งมีทั้งที่อยู่ประจำและไปกลับบ้านหลังนี้เป็นของดาราคนหนึ่งที่อยู่ในสังกัดโมเดลลิ่งคนนี้โดยอาศัยจังหวะที่อยู่กับผู้เสียหายอยู่กัน2 ต่อ 2ก่อเหตุเนื่องจากบ้านหลังดังกล่าวมีหลายห้องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนเมษค.2565จากนั้นผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเบื้องต้นผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษยอมรับมีการพาเด็กๆไปฝึกการแสดงที่บ้านหลังเก่าจริงแต่เรื่องราวที่ถูกกล่าวหาเป็นเพียงการกลั่นแกล้งกันจึงไปต่อสู้ในชั้นศาลโดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนำตัวฝากขังที่ศาลอาญารัชดาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ๊ตเปิดใจครั้งแรกยุติสถานะสามีภรรยาจีน่าคำพูดลูกทำสะเทือนใจน้ำตาไหลมันคือเรื่องจริงปิดฉากรักต่างวัย21 ปีอยู่บ้านเดียวกันเราแยกห้องนอนกันโอ๊ตวรวุฒิเปิดใจครั้งแรกยุติสถานะสามีภรรยาจีน่าเผยคำพูดลูกทำสะเทือนใจน้ำตาไหลมองหน้าอดีตภรรยานักแสดงรุ่นใหญ่โอ๊ตวรวุฒิที่วันนี้จะมาเปิดใจครั้งแรกกับข่าวปิดฉากคู่รักต่างวัยเหลือเพียงหน้าที่พ่อและแม่ของลูกผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ช่องวัน 31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเบนพรชิตาเป็นพิธีกรดำเนินรายการก่อนหน้านี้มีข่าวว่าพี่โอ๊ตและภรรยาได้ยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาแล้วนะตอนนี้สถานะคืออะไรโอ๊ตเป็นพ่อและแม่ของลูกเห็นข่าวมาสักพักแล้วแต่พี่ก็ยังถ่ายรูปด้วยกันลงIGเต้นTikTokเป็นครอบครัวอยู่ก็คิดว่ามันคงเป็นข่าวเฉยๆแต่มันคือเรื่องจริงโอ๊ตต้องยอมรับว่ามันคือเรื่องจริงครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเลยเหรอโอ๊ตจริงๆข่าวออกพฤษภาคมนะแต่เราเริ่มที่จะคุยกันจริงจังมากขึ้นแล้วสรุปของเราตั้งแต่เดือนมีนาคมปีที่แล้ว1 ปีแล้วโอ๊ตใช่ครับวันที่เราทั้งคู่ตัดสินใจจะให้อิสระกันและกันวันนั้นอารมณ์มันเป็นยังไงทะเลาะไหมโอ๊ตที่ออกตัวนิดนึงการที่คุยวันนี้มันอาจจะมีผลกระทบถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้มานั่งคุยกับเราในวันนี้อันนี้เป็นเหตุผลในทางของพี่โอ๊ตฝ่ายเดียวซึ่งพี่คุยกับทางคุณจีน่าแล้วว่าโอเควันนี้เรามาออกรายการเราจะคุยประมาณนี้ได้แค่ไหนพี่ตอบแค่นั้นจะตอบเท่าที่จะตอบได้บรรยากาศในการคุยวันนั้นเป็นการคุยปกติธรรมดาใช้สติในการคุยกันคุยแบบเป็นเพื่อนกันไม่ได้ทะเลาะกันในการยุติความสัมพันธ์คิดว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับตัวเราเองและตัวลูกด้วยสำหรับตัวพี่เองคิดว่าเหตุผลหลักในการคืนอิสระให้กับอีกฝ่ายคืออะไรโอ๊ตจริงๆมันไม่ได้มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกในการที่เราจะมองเป้าหมายในชีวิตของเราต่างคนต่างมีทางของตัวเองเราคิดว่าตรงนี้เป้าของเรายังต่างกันอยู่เขาก็ยังมีเวของเขาอยู่เราก็มีเวของเราเวของเราอาจไม่ได้หวือหวาเหมือนกับที่เขาตั้งเป้าในทางเดินของเขาไว้มันก็เลยสวนทางกันในการดำเนินชีวิตเลิกกันแบบนี้ก็เลยง่ายกว่ามันเป็นเรื่องความห่างของอายุด้วยไหมโอ๊ตจะบอกว่าไม่สำคัญเลยไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าในช่วงที่เราอายุวัยเดียวกับเขาเราก็คิดเหมือนกับเขานี่แหละเราอยากไปให้สุดในเส้นทางของเรามันห้ามไม่ได้พอมันมาถึงอายุที่มากขึ้น50กว่ามันรู้สึกว่าทางเรามันลงเขาแล้วมันเริ่มหาจุดสงบแล้วมีความสุขแบบนิ่งๆมันก็เลยสวนทางกันทางขึ้นกับทางลงแต่ว่าสิ่งนี้ไม่มีใครผิดใครถูกปีนี้พี่โอ๊ต52ถ้าเขาอายุน้อยกว่า21 ปีก็คือ30 ต้นๆเท่านั้นเองโอ๊ต ใช่ครับวันนั้นของเดือนมีนาคมปีที่แล้วบทสรุปคือโอ๊ตเราลดสถานะของการเป็นสามีภรรยาแล้วมาเป็นพ่อกับแม่ของลูกแต่เราก็ยังอยู่บ้านเดียวกันโอ๊ตอยู่บ้านเดียวกันเราแยกห้องนอนกันคือต้องบอกว่าเราแยกห้องนอนกันมานานแล้วด้วยหนึ่งพอนอนด้วยกันเขาไม่สบายตัวที่นอนมันพอดีเกินไปก็แยกไปอยู่อีกห้องก่อนหน้านั้นนานแล้วที่มาคุยกันก็คือเรื่องการแยกห้องนอนในสถานะที่มันเปลี่ยนไปพอเราตัดสินใจเดินออกจากกันและกันความรู้สึกมันต้องเซ็นใบหย่าไหมโอ๊ตไม่ต้องเพราะเราไม่ได้จดทะเบียนสมรสตั้งแต่ต้นอยู่แล้วแค่จัดงานเฉยๆที่เราไม่ได้จดทะเบียนสมรสหนึ่งด้วยเราทำธุรกิจด้วยกลัวผลกระทบที่จะตามมาในอนาคตซึ่งคนที่ทำธุรกิจมีความไม่แน่ไม่นอนก็กลัวมีผลในภายภาคหลังก็เลยไม่เลือกที่จะจดทะเบียนสมรสกันอยู่บ้านเดียวกันต้องปรับตัวยังไงเพราะว่ามันต้องเจอกันทุกวันตลอด5ปีที่แต่งงานมาเขาคือภรรยาแต่พอวันที่แยกกันแล้วโอ๊ตเขาคือเพื่อนแล้วเป็นแม่ของลูกยังมีความเอื้ออาทรมีความห่วงใยกันในฐานะเพื่อนแล้วก็แม่ของลูกด้วยฉะนั้นเวลาทำอะไรไปไม่ได้แค่เฉพาะความรู้สึกของเราคนเดียวต้องแคร์ความรู้สึกของลูกด้วยอีกสองคนนั่งมองอยู่เราใช้พื้นที่ส่วนกลางร่วมกันพื้นที่ส่วนตัวก็แยกห้องนอนยังไปไหนทำกิจกรรมทุกอย่างปกติเหมือนเดิมแล้วลูกสองคนนอนยังไงโอ๊ตนอนกับพ่อทุกคืนพ่อติดลูกด้วยติดกล่อมลูกติดนอนเขาจะนอนตรงแขนพ่อพอเราอยู่ด้วยกันเข้าใจแหละว่าแยกห้องพอเราทำอะไรด้วยกันลูกเขารู้ไหมโอ๊ตโอเลิฟมีพูดได้บ้างแบบอยากให้แม่นอนตรงนี้ให้พ่อนอนตรงนี้แล้วลัฟกับเลิฟก็นอนตรงนี้อันนี้มันเป็นคำที่บางทีก็สะเทือนใจเราบางทีเลิฟจับมือพ่อกับแม่มาแล้วบอกว่าเลิฟอยากเห็นพ่อกับแม่รักกันแล้วเลิฟจะมีความสุขเราก็น้ำตาไหลมองหน้ากันกับคุณจีน่าซึ่งมันก็สะเทือนใจเราไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ข้างในแต่ว่าในหน้าที่ของการเป็นพ่อเป็นแม่เราพยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเมื่อถึงวันหนึ่งที่มันสมควรหรือดูวุฒิภาวะที่มันไม่กระทบกับเขามากเราจะพูดความจริงกับเขาเราจะค่อยๆบอกตอนนี้เรากำลังดูเขาอยู่ว่ามันเหมาะสมแค่ไหนพี่ว่าอายุเท่าไหร่เราถึงจะเปิดใจคุยกับเขาได้โอ๊ตสัก10 ขวบถึงค่อยบอกแต่ว่าตอนนี้เราพยายามสร้างบรรยากาศในครอบครัวให้มันดูปกติที่สุดไปไหนก็ยังไปด้วยกันอยู่ล่าสุดยังไปงานแต่งงานลูกพี่ผัดอยู่เลยโอ๊ตใช่ยังไปด้วยกันก็ปกติเราเป็นเพื่อนกันความสัมพันธ์ทุกอย่างก็ปกติก็ยังดูแลกันในครอบครัวมันแค่แยกสถานะของความเป็นส่วนตัวออกไปแล้วลดสถานะของความเป็นสามีภรรยาพอมันเป็นแบบนี้มันสบายใจกว่าโอ๊ตสบายใจกว่าหมายถึงว่าเราไม่ต้องคาดหวังในเรื่องส่วนตัวของเขาในบางสิ่งบางอย่างที่เราคาดหวังแล้วไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรื่องพวกนี้ตัดทิ้งไปได้เลยเพราะว่าเขาก็สามารถใช้ชีวิตเขาได้เต็มที่ในส่วนของเขาเราก็สามารถใช้ชีวิตในส่วนของเราได้แล้วมีหน้าที่ร่วมกันคือรับผิดชอบในเรื่องของลูกมีบางวันที่พี่อยากจะรู้ไหมว่าเขาคุยกับใครไหมคบกับใครไหมหรือไม่เลยโอ๊ตเฉยๆเราปล่อยชีวิตให้เขาอิสระเลยก็มีพอรู้อยู่บ้างแหละเขาไม่ได้ปิดแต่ไม่ได้มีผลกระทบต่อลูกในโฟกัสของผมตอนนี้โฟกัสของผมตอนนี้หลักๆเลยคือความรู้สึกของลูกแต่ก่อนยังมีความรู้สึกของตัวเองบ้างนะอยากมีนู้นอยากไปนี่อยากอะไรต่ออะไรแต่ตอนนี้ไม่มีเลยความรู้สึกของตัวเองคือลูกอย่างเดียวเป็นที่ตั้งเลยแบ่งเวลาในการดูแลลูกๆยังไงโอ๊ตตอนนี้เวลางานประจำของผมคือจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีอาจจะมีเลยไปวันศุกร์บ้างแต่ไม่ประจำเวลานี้เขาก็จะช่วยดูแลลูกตอนเช้าไปโรงเรียนแต่ว่าเราจะมีแม่บ้านด้วยมาคอยซัพพอร์ตอีกทีหนึ่งพอศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นของเราฟูลไทม์เต็มที่เลย ออกต่างจังหวัดไปหาคุณย่าบ้างไปทำกิจกรรมบ้างลุยจักรยานอยู่ท้ายรถเรียบร้อยปั่นเขาชอบอะไรลุยแสบเท่าพ่อไหมโอ๊ตพ่อไม่แสบแต่ตัวเล็กแสบนิสัยแบบโฉงฉางเอาเรื่องใจร้อนมือไวใจถึงแต่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมตรงไปตรงมาแต่คนตัวเนี่ยจะมีชั้นเชิงมีเล่ห์เหลี่ยมมีอะไรกับน้องแต่ก็แกล้งกันทั้งวันตีไหมโอ๊ตตีแต่ไม่ได้ตีด้วยอารมณ์นะตีด้วยเหตุผลไปส่งลูกๆที่โรงเรียนทำไมต้องร้องไห้โอ๊ตคิดถึงแต่ก่อนเราเป็นผู้ชายใจแข็งไม่ค่อยร้องไห้นะกับสถานการณ์ต่างๆแต่พอมาเจอเรื่องลูกมันเซนซิทีฟแค่อ่านข่าวเด็กคนอื่นแล้วคิดถึงลูกก็ร้องไห้ฟังดูรักลูกมากแต่ทำไมมีลูกช้าสุดในกลุ่มโอ๊ตนั่นนะสิคือไม่เคยคิดจะมีลูกเหมือนพี่พีเคนี่แหละหมายถึงว่าคนที่เป็นครอบครัวเราแต่ก่อนเราเคยคิดจะมีลูกด้วยกันแต่พอมันอายุเยอะความต้องการมันหายไปเราเคยคิดจะมีลูกตั้งแต่อายุ20ปลายพอมันผ่าน30กว่า40กว่ามันไม่อยากมีแล้วแต่พอมาเจอคนที่แบบว่าเขาก็อยากมีมันก็เลยจุดประกายก็เอาสิเผื่อได้ทีแรกคิดว่าจะเอาแค่ผู้หญิงคนเดียวพอผู้ชายมาก็จะเอาเด็กผู้หญิงแต่ก็ไม่ได้อนาคตเอาอีกคนไหมโอ๊ตไม่เอาแล้วตอนไหนที่พี่พยายามขอหลานของพี่ชูมาเลี้ยงโอ๊ตตอนพันชี่5 ถึง 6 ขวบแล้วเราก็ไปขอมาเป็นลูกบุญธรรมได้ไหมไม่งั้นป่านนี้ก็ไม่มีลูกหรอกชอบเด็กรักเด็กผู้หญิงไม่รักเด็กผู้ชายเจอสองเลยแต่ความรักของพ่อกับแม่พอได้มาแล้วมันไม่แยกเพศตอนแรกเกิดมามันเป็นยังไงความรู้สึกเราเปลี่ยนไปเลยไหมโอ๊ตมันตั้งตัวไม่ถูกมันมีเวลาตั้งตัว9 เดือนแต่พอได้มาจริงๆแล้วมันหวิวจริงเหรอมันงงตื่นเต้นลูกเราออกมาจะหน้าตาเป็นยังไงจะเหมือนใครมันลุ้นไปหมดทุกอย่างคนที่2ไม่เท่าคนแรกนะคนแรกลุ้นหนักสุดออกมาจะปกติไหมจะนู้นนี่นั่นหรือเปล่าคิดกังวลไปหมดทุกวันนี้ยังงงอยู่เลยบางทีเกิดอะไรขึ้นวะเวลาผ่านไป10 ปีกูมีลูก2 คนมันเป็นไปได้ยังไงอยู่งงแฮปปี้อยู่กับลูกแหละโอ๊ตแฮปปี้มากครับแต่ก่อนไม่มีความคิดเลยเวลามีลูกมันเหนื่อยก็จริงนะแต่มันจะมีความสุขขนาดนี้เป็นห่วงพี่วันเดียวจริงๆคือวันที่ต้องบอกลูกเตรียมประโยคไว้ไหมโอ๊ตตอนนี้เตรียมโรงเรียนไว้ให้ลูกในอนาคตว่าสักวันหนึ่งเราจะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนที่ไหนแล้วเราจะคุยกับลูกยังไงแล้วเราจะคุยกับลูกเรื่องของสถานะพ่อกับแม่เนี่ยได้ตอนไหนแค่ไหนก็มีเตรียมไว้แต่ไม่ได้วางแผนอะไรมากมายแค่ดูความแข็งแรงของเขาก่อนว่าเราสามารถคุยกับเขาได้แค่ไหนสิ่งที่ดีกว่านั้นคือเราอยู่ด้วยกันแล้วเขาเห็นว่าเรารักกันหมายถึงพ่อแม่รักกันไม่ได้ทะเลาะกันบางบ้านไม่ได้เลิกกันแต่ทะเลาะกันทุกวันอันนั้นรู้สึกแย่กว่าโอ๊ตบรรยากาศของการอยู่ร่วมกันบรรยากาศที่เขาอยู่กับเราด้วยมันสำคัญมากโรงแรมที่บุรีรัมย์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างโอ๊ตตอนนี้ดีโรงแรมดูแลตัวเองได้ดีเลยแหละแต่ตอนนั้นที่จะขายแล้วตอนนี้ยังอยากขายไหมโอ๊ตตอนนี้ยังติดสัญญาขายอยู่กับนายหน้าเจ้าหนึ่งถึงปลายปีตอนนี้มันอยู่ที่ว่าข้อตกลงที่เราคุยกันพอใจแค่ไหนตอนนี้เราไม่ได้เร่งรีบเหมือนตอนช่วงก่อนแล้วแต่ก่อนเราแบกภาระเยอะทั้งร้านอาหารทั้งอะไรตอนนี้รู้สึกว่ามันดูแลตัวเองได้ดีแล้วถามว่ามีความต้องการอยู่ไหมในใจลึกๆเองถ้าเจอดีลที่มันจบดีลที่ตกลงกันด้วยดีผมก็ยังยินดีอยู่ในข้อเสนอเดิมถ้าขายได้มันจะเป็นเงินก้อนโตอยู่ในมือเราเลยเอาไปทำอะไรโอ๊ตให้ลูกครับไม่ได้มีแบบพ่ออยากได้มอเตอร์ไซค์วินเทจโอ๊ตแต่ก่อนมันมีแต่ความต้องการของเราเองอย่างเดียวเลยแล้วมันไม่ได้มีความสุขด้วยนะมันมีแค่ตอนได้สักพักก็เบื่อเปลี่ยนแต่ตอนนี้รู้สึกว่าอะไรที่เป็นของลูกได้เป็นความมั่นคงของลูกได้เราจะให้ลูกทั้งหมดเลย สิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดวางแผนไว้ว่านี่เป็นของโอลาฟโอเลิฟทั้งหมดในอนาคตไม่ได้หวังว่ามันจะสามารถหล่อเลี้ยงเขาไปตลอดชีวิตนะแต่มันอาจจะสร้างโอกาสที่ดีให้กับเขาได้ในเวลาที่เขาต้องการแสดงว่าถ้าขายได้เงินก้อนโตมาก็เก็บไว้ให้เขาเรียนโอ๊ตใช่เก็บไว้นะวันนี้โสดพ่อลูกสองโอ๊ตครับผมยังมองหาอยู่ไหมคำว่าความรักเนี่ยโอ๊ตจริงๆไม่เคยเข็ดนะไม่เคยเข็ดเรื่องความรักเลยนะอยากมีความรักตลอดเวลาความรักมันเป็นสิ่งที่ดีสวยงามอยากมีความรักแบบชีวิตคู่ลุงป้ามีความรักแบบคนที่เป็นเพื่อนกันอยากมีมากแต่มีไม่ได้ติดเรื่องลูกยังเล็กอยู่อย่าคิดว่ามีแฟนเลยนะตอนนี้คนคุยยังไม่มีเลยพี่ปิดประตูใส่เขาใช่ไหมโอ๊ตเราคิดว่าเรายังไม่พร้อมถ้าเกิดมีใครอยากไลน์มาคุยด้วยตอนนี้หน้าตาต้องเป็นไงโอ๊ตหน้าตาไม่เกี่ยวแล้วขอคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจอยู่ในทิศทางเดียวกันอายุเยอะหน่อยก็ดีคำว่าเยอะคือโอ๊ตมันมั่นคงมากกว่าสัก35ขึ้นคิดว่าจะให้เวลาในความเป็นโสดของตัวเองเท่าไหร่โอ๊ตอีกสัก5 ปีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่มีคนที่อยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขจริงๆหรือไม่ได้อยู่ในความคิดความต้องการใกล้เคียงกันก็ไม่เอานะเพราะไม่อยากเป็นทุกข์อีก5 ปีน้องเขาโตขึ้นแล้วมันมีโอกาสที่จะกลับมารีเทิร์นไหมโอ๊ตในอนาคตพูดไม่ได้เลยแต่ในปัจจุบันเราคิดว่าเราอยู่แบบนี้เราสบายใจกว่า